ครับสวัสดีครับพบกับผมมอสมอสโตครีเอเตอร์ชแนลกับการดูดวงไพ่ยิปซีกันเช่นเคยนะครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านทั้งที่รับชมเป็นประจำและท่านที่มาใหม่นะครับช่องของเราเป็นการดูดวงไพ่ยิปซีแบบเสียงไทยเน้นเนื้อหาตามตำราสากลน,นะครับผมไม่ได้มีพลังวิเศษใดๆนะครับและผมทําคลิปดูดวงนี้จัดทาคลิปนี้ด้วยตัวเองเพียงคนเดียวไม่มีทีมงานไม่มีผู้ช่วยไม่มีแอดมินไม่มีลูกศิษย์ใดๆไม่อนุญาตให้ใครจัดทําแทนทั้งสิ้นนะครับส่วนท่านที่ต้องการดูดวงส่วนตัวสามารถ ติดต่อผมมาได้ตามไลน์ที่ให้ไว้เลยนะครับนะช่องทางนี้ช่องทางเดียวไลน์มอตโตก95ไม่มีช่องทางอื่นนะครับและที่สําคัญที่สุดคือผมจะไม่มีการติดต่อใครไปก่อนทั้งสิน้นสมัยนี้มีอะไรปแปลกๆมากมายก็ขอให้ระมัดระวังมีสติอยู่เสมอนะครับวิธีเอาตัวรอดคืออย่าไว้ใจใครง่ายๆอย่าโอนไว้อย่าโอนเงินให้ใครนะครับนะ และช่องของเราไม่มีการแปะเลขบัญชีใดๆไม่มีการขอผลประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นนะจะดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อตามไลน์ที่ให้ไว้เท่านั้นช่องทางเดียวนะครับโอเคครับมาเข้าเรื่องการดูดวงกันนะครับวันนี้ก็เป็นการพยากรณ์เสียคลิปเสียงทายการเช่นเคยอ่เป็นรนด o อมในหัวข้อนะครับ ความโชคดีและข่าวดีของคุณในเดือนหน้ามาเสี่ยงทายพลังงานกันทําใจสบายๆนะครับการเสี่ยงทายนี้ดูได้ทุกท่านทุกราศีเลยไม่จํากัดนะครับและคลิปนี้ไม่มีวันหมดอายุคุณเปิดมาเจอเมื่อไหร่ดูได้เมื่อน,นั้นเลยโอเคมาเริ่มกันเลยนะครับทําใจสบายๆระลึกถึงพระคุณบิดามารดาพระคุณครูบาอาจารย์นะครับนะมาเสี่ยงทายไปด้วยกันผมจะขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่เสี่ยงทายให้คุณนะครับเขีนนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับทำใจสบายๆนะครับ ระลึกถึงสิ่งดีๆคุณงามความดีที่เคยกระทำไว้ความโชคดีแล้วก็สิ่งดีๆข่าวดีของคุณในเดือนหน้าจะเป็นอะไรได้บ้างเรามาเปิดไพ่กันนะครับผมขออนุญาตเป็นตัวแทนเปิดไพ่ให้คุณนะครับใบแรกคุณได้ไพ่โอ้โหใบแรกก็สวยงามเลยราชาไม้เท้า king of wands การงานเด่นนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาไม่ไว่าจะเป็นการงานของคุณตัวคุณเองหรือจะเป็น บุคลากรบุคคลใดที่เกี่ยวข้องกับคุณด้านการงานก็โดดเด่นไม่น้อยหน้าไปกว่ากันตัวคุณเองมีโอกาสได้รับโชคดีจากการงานที่เกิดจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองหรือมีผู้รักผู้ใหญ่สนับสนุนก็ได้เช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อเปิดมาใบแรกดีขนาดนี้ใบต่อไปจะเป็นอะไรมาลุ้นไปด้วยกันสดๆนะครับเอออ้โหเอ้ไม่ธรรมดา ราชนีไม้เท้า Queen of w a n d s คุณครับเมื่อกี้นี้ใบแรกเราได้ราชาไม้เท้าไปแล้ว King of w a n d s ใบที่สองราชนีไม้เท้าต่อตามกันออกมาติดๆเลยนะ <c oughs> เห็นๆเลยนะเออประมาณนี้ทำในเบื้องต้นเลยจากพลังงานของไพ่สองใบนี้หนึ่งนะการงานคุณเด่นมากด้วยตัวคุณเองหรือผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน <c oughs> เพื่อนร่วมงานดีก็ได้และมีความหมายแถมเพิ่มให้กรณีที่ออกมาไพ่คู่แบบนี้ คุณมีโอกาสได้คู่จากการทำงานเอ้ยไม่ธรรมดานะครับราชาไม้เท้าราชนีไม้เท้า,า,ทา King of One q u e e n of o n e s ออกคู่กันไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆการปรากฏเป็นไพ่คู่แบบนี้นอกจากจะมีความโชคดีเป็นการส่วนตัวแล้วยังมีโอกาสได้มิตรด,ดีหุ้นส่วนดีเพื่อนร่วมงานดีหรือได้คู่รักจากการทำงานเอารับไว้เลยโอ้สวยงามประมาณนี้ไปกันต่อนะครับทาใจสบายๆนะครับนะ เสียงไทยไปด้วยกันเออเสียงทายไปด้วยกันโอ้โหอัศวินไม้เท้าการงานโดดเด่นมาเลยวันนี้น g h อ o ฟว a นส์คำทำนายที่หนึ่งของใบนี้คือ คุณจะมีมิตรที่ดีเพื่อร่วมงานดีหรือแม้แต่บริวารดีนะสองใบแรกก็ดีแล้วใบนี้ยังส่งเสริมด้านการงานอีกเพลเพยได้ลูกค้าดีด้วยประมาณนี้และทํานายเพิ่มได้อีกอย่างหนึ่งว่าผลงานคุณจะเป็นที่แตะตาต้องใจถูกตาต้องใจเข้าตากรรมการอยากทําอะไรก็ประสบความสําเร็จประมาณนี้เลยนะครับบางท่านอาจจะได้ลูกน้องคนสนิทหรือมิตรสหายมาช่วยทํางานช่วยแบ่งเบาภาระก็เป็นไปได้ประมาณนี้เลยไปกันต่อนะครับโอ้พลังงานดีมาก ราชาไม้เท้าราชินีไม้เท้าอัศวินไม้เท้าการงานโดดเด่นโดดเด้งมาเลยวันนี้ใบต่อไปจะเป็นอะไรนะครับทําใจสบายๆนะครับเสียงทายไปด้วยกันโ,ฮโฮอ้โห็มเพอเรอร์เอ้ยใบยนี้ตัวแทนของราศีเมษก็เด่นนะครับแล้วก็ไพ,พ่จักรพรรดิใบนี้็ีเอพอเรอร์ความยิ่งใหญ่การใช้อำนาจวาสนาบารมีการพัฒนาเติบโตไปสู่ผู้มีอำนาจหรือแม้แต่การเกี่ยวข้องกับผู้มีอำนาจ ใบนี้ทำนายอย่างแรกเลยตัวคุณจะเติบโตขึ้นในสายงานของคุณนะครับอ้างอิงกับใบที่เปิดไปแล้วนะเอ็มเพรมาช่วยยืนยันคอนเฟิร์มว่าคุณมีโอกาสเติบโตในสายงานของคุณอย่างเรียกว่ากนะ้าวหน้ามีโอกาสพุ่งทะยานก้าวกระโดดมีโอกาสเติบโตนะเป็นใหญ่เป็นโตในสายงานของคุณโดยเฉพาะอย่างยิ่งสายงานใดก็ตามที่มีการบังคับบัญชาเป็นลําดับขั้นอย่างนี้จะ เติบโตวไวเติบโตตามลาดับมีโอกาสเป็นหัวหน้าระดับผู้จัดการหรือระดับประธานอะไรก็แล้วแต่และอีกความหมายหนึ่งคือใบนี้ผู้ใหญ่ให้คุณประโยชน์กับคุณได้ดีงามมากผู้ใหญ่เมตตาเอนดูมีโอกาสเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ใบนี้ไพ่เมเจอร์เราไทายดีนะครับเอ็มเพเลอร์และสลาสีเม็ก็เด่นโอ้ดีงามวันนี้ดูกันต่อเลยนะอพลังงานดีงามวันนี้ใบถัดไปจะเป็นอะไรจะเป็นอะไรมาลุ้นกันนะครับ ลุ้นไปด้วยกันอเสเน่ของการแรนดอมคือการเสี่ยงทายพลังงานแบบนี้อย่างตรงไปตรงมานะครับหูหโหกถ้วย six of cups มิตรภาพอันดีงามตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจะส่งผลดีกับคุณเพื่อนเก่าให้โชคก็ว่าได้ เพื่อนเก่าคนที่เกี่ยวข้องในแวดวงสังคมเดิมๆคนคุ้นเคยลูกค้าเก่าใครก็แล้วแต่ที่รู้จักกันแล้วนะรู้จักกันแล้วเคยเจอกันแล้วมีตัวตนกันในชีวิตจริงๆ six of cups ถ้าเป็นคนที่เคยคุยแบบไม่เคยเห็นหน้าเห็นตาแชทออนไลน์อะไรแบบนี้ไม่นับนะครับระวังด้วยนะ จะคุยกับใครที่ไม่รู้จักระวังด้วยสมัยนี้ระวังตัวมากๆอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าหลงเชื่อใครง่ายๆ6ถ้วยนี้บ่งบอกชัดเจนว่าคุณจะได้โชคดีจากมิตรภาพเดิมๆมิตรเก่าๆไม่ว่าจะเป็นเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนแถวบ้านหรือเพื่อนที่ทํางานเก่าหรือแม้แต่ลูกค้าเก่าที่เคยอุดหนุนกันไปบางทีนะ ไม่ว่าคุณจะทํางานได้ๆก็แล้วแต่คนที่เคยหายหน้าหายตาไปอาจจะ2อสปีหรือมากกว่านั้นมีโอกาสย้อนกลับมาให้คุณประโยชน์กลับมาเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกันได้อีกประมาณนี้นะครับใบนี้จริงๆ6ถ้วยเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีได้ด้วยแต่จะยังไม่ทำํำนายเรื่องความรักให้เพราะการงานเด่นเหลือเกินข่าวดีในเดือนหน้าของคุณเออการงานเด่นมากวันนี้จะมีเรื่องการเงินและความสัมพันธ์หรือไม่แต่ก็นะทาง,งานดีเดเงินก็ดีตามอยู่ละ แล้วพองานเงินดีความสัมพันธ์ความรักก็ดีตามแน่นอนโห oh, ชัดเจนงานอีกแล้วงานเงินมาเด่นมากสามเหรียญ t r e of p เพนทา l ค s เดือนหน้านี้นะครับคุณจะมีโอกาสได้พบปะผู้คนมากขึ้น จะเป็นการประชุมมิ팅สัมนาสังสรรค์ใดๆก็แล้วแต่ทั้งกิจกรรมภายนอกภายในกิจกรรมเป็นทางการกิจกรรมส่วนตัวหรือกิจกรรมผ่อนคลายสันทนาการใดๆก็แล้วแต่เอาเป็นว่าสังคมคุณจะกว้างขึ้นมีโอกาสพบปะผู้คนมากขึ้นเกี่ยวข้องกับผู้คนมากขึ้นและได้ประโยชน์จากการเข้าสังคมนะใครที่ชอบเก็บเนื้อเก็บตัวลอง ปรับตัวดูลองเข้าสังคมบ้างเข้าสังคมไม่ได้แปลว่าให้ไปกินเที่ยวดื่มอะไรแบบเชิงสัมมนาเทเมาไม่ใช่นะครับอันนี้เข้าสังคมหมายความว่าในเชิงมิงประชุมสัมมนาเชิงสร้างสรรค์แบบนี้เออเหมือนที่เราดูดวงอย่างสร้างสรรค์ก็เช่นกันประมาณนี้สังคมคุณมีโอกาสกว้างขึ้นลองดูนะครับเข้าสังคม อาลองเข้าสังคมดูสาหรับใครที่ชอบเก็บตัวแต่ถ้าคนที่ชอบเข้าสังคมอยู่แล้วถือว่ามาถูกทางเข้าทางคุณเต็มเต็มยิ่งพบปะผู้คนยิ่งโชคดีอโอเคไปกันต่อนะครับพลงานดีมากวันนี้สุดยอดไปเลยออืการงานเด่นสุดณเวลานี้แต่ใบถัดไปจะบอกอะไรขอให้ไพออกมาบอกทีนะครับ โอ้โห7ถ้วย s o v e u p s Cup ยินดีล่วงหน้า s o v e u p s Cups ถ้วยตัวเลือกที่หลากหลายละลานตาขนาดนี้ตามความหมายตำราสากลกล่าวไว้เมื่อเจ็ดถ้วยปรากฏคุณจะมีทางเลือกมากมายเข้ามาในชีวิตนะไม่เฉพาะเรื่องความสัมพันธ์แต่โดดเด่นทั้งการงานการเงนิงนความสัมพันธ์ชีวิตส่วนตัวใดๆก็แล้วแต่ หากคุณเคยประสบปัญหาว่าไม่รู้จะทำอะไรดีคิดไม่ออกบอกไม่ถูกรู้สึกไม่มีทางเลือกนับจากนี้ไปคุณจะมีทางเลือกมากขึ้นอยากทำอะไรจะได้ทำอยากเที่ยวได้เที่ยวอยากพักผ่อนได้พักผ่อนอยากทำงานเพิ่มได้ทำงานเพิ่มบางท่านจะมีงานเสริมมีงานคู่ขนานอะไรเพิ่มขึ้นมามีรายได้มากกว่า 2- 3สามช่องทางขึ้นไปแบบนี้เป็นไปได้และในความสัมพันธ์หมายความว่าคุณจะมีคนให้เข้ามาทาความรู้จักอย่างมากมายเอาเลือกเอาเลยนะ เลือกดีๆนะครับหาคนที่จริตตรงกันศีลเสมอกันนิสัยเข้ากันได้แบบนี้ส่งเสริมอาขยายสังคมคุณให้กว้างออกไปอ่ะยิ่งเจอผู้คนมากยิ่งโชคดีดวงวันนี้นะอืมแล้วก็โหก้าวไม้เท้า n i g h of w a n d s ไม่ต้องกลัวใบนี้ก้าวไม้เท้าเป็นไพ่ของความเหน็ดเหนื่อย นะครับแต่เป็นผมมองว่าเป็นการเหนื่อยที่ดีเพราะการงานโดดเด่นมาตั้งแต่ต้นเลยนะผมมองว่าเดือนหน้าเน,นี้ยคุณจะมีงานทําเรียกว่าแทบไม่เว้นแต่ละวันคนทํางานประจําที่ทํางานประจําก็จะมีงานอย่างต่อเนื่องนะครับนะ ฝีมือดีเป็นที่ยอมรับมีผู้คนโยนงานมาให้มากมายส่งต่องานมาให้มากมายเรียกว่าแทบไม่มีเวลาพักเลยดีหรือไม่ดีขอให้มองในแง่ดีว่าถ้าคุณยังมีงานทําแปลว่าคุณมีความสามารถมีคนไว้วางใจและเมื่อมีงานก็ยังมีเงินถูกไหมครับโอเคไม่ต้องกลัวความเหนื่อยนะความเหนื่อยแล้วอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างแต่เหนื่อยแล้วดีคนทํางานประจําทําไปตามปกติส่วนคนทํางานอิสระหรือค้าขายใบนี้ทํานายได้ว่า คุณจะเรียกว่าโอโหแทบไม่มีเวลาพักเลยจะมีลูกค้าทั้งหน้าเก่าหน้าใหม่ติดต่อเข้ามามีงานไหลเวียนหมุนเวียนเข้ามาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเหนื่อยแล้วดีจําไว้ใบนี้ไม่ต้องกลัวเหนื่อยแล้วดีแน่นอนมาดูใบถัดไปกันซิว่าจะมีพลังงานใดๆออกมาส่งเสริมกันบ้างนะครับทำใจสบายๆนะครับลุ้นไปด้วยกันนี่ไงราชนีดาบ เหนื่อยแล้วดีแน่นอน queen of s o r d s ผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูคุณมากนะใบนี้จริงๆจะตีความได้ทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระมัดระวังเอาด้านดีก่อนด้านดีคือผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคนะผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาผู้หลักผู้ใหญ่จับตาดูคุณสนับสนุนคุณแต่ก็ต้องมีข้อระมัดระวังเตือนกันตรงๆเล็กๆน้อยๆนะครับเราเตือนกันตรงๆอ,อย่างแรกเลยอย่าไปมีปัญหากับผู้ใหญ่นะเพราะปัญหาอาจบานปลายได้เกิน่าที่คิดและอย่างที่2 พยายามทำทุกอย่างให้อยู่ในความถูกต้องเพราะผู้ใหญ่จับตามองอยู่ผู้ใหญ่ท่านนี้หรือหลายท่านก็แล้วแต่สามารถให้ทั้งคุณและให้ทั้งโทษได้ถ้าคุณทำดีคุณไม่ต้องกลัวผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนคุณแน่นอนแต่ถ้าคุณทำผิดพลาดก็มีโอกาสโดนลงโทษได้เช่นกันและย้ำนะอย่ามีปัญหากับผู้มีอำนาจประมาณนี้โอเคไปกันต่อน,นะครับและทาาดลมก็เด่นนะมีถุนตุนกลุม่มวันนี้ทตุไฟเด่นทตุลมเด่น ธาตุน้ำมีมาบ้างแต่ว่าจริงๆก็ดูได้ทุกธาตุทุกราศีนะครับดังกล่าวไปแล้วตอนต้นนะคลิปแรนดอมเสียงไทยแบบนี้ดูได้ทุกราศีทุกธาตุานะครับพลังงานนี้จะเป็นของคุณหรือไม่รับสิ่งดีๆเอาไว้เออู้ด e ชาริอ o t ความก้าวหน้ามาแล้วแล้วก็เป็นไพ่ของราศีกรกฎด้วยด e ชาริอ o t ความก้าวหน้ามาแล้วสิ่งที่คุณทําอยู่ตอนนี้นับว่ามาถูกทางนะครับ ทําสิ่งใดอยู่ลงมือทําต่อเนื่องยาวๆไปได้เลยอย่าท้อแท้กลางคันไม่ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนขอให้รู้ว่ามาถูกทางสิ่งที่คุณทําอยู่จะนําพาคุณไปสู่ความเจริญก้าวหนะ้าอย่างชัดเจนตามความหมายไพสากลไ่ชริยอดออกมาบ่งบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทํากําลนะังก้าวหน้า ขอให้พุ่งทยานไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้งไม่หวั่นวันอุปสรรคใดๆทั้งสิน้นความเหนื่อยในบางครั้งก็เป็นความเหนื่อยเพียงชั่วคราวพักผ่อนก็หายสําคัญคือคุณมาถูกทางและใบนี้ยังเป็นตัวแทนของคนราศีกรกฎเด่นและก็อาชีพที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางที่ต้องเดินทางบ่อยๆก็เด่นเช่นกันนะครับหรือแม้จะเกี่ยวข้องกับยานพาหนะก็เด่นคนที่เดินทางบ่อยๆสจวรตแอร์โฮสเตดนักบินคนขับยานพาหนะต่างๆหรือเซลล์คนค้าคนขายที่ต้องขับรถบ่อยๆเดินทางข้ามจังหวัดข้ามประเทศบ่อยๆ แบบนี้ก็เด่นถูกฉลกมากคุณมาถูกทางแล้วโอเคไปกันต่อนะครับพลงานดีมากวันนี้อืมข่าวดีและโชคดีของคุณในเดือนหน้าการงานเด่นมากเลยวันนี้การเงินความสัมพันธ์ยังไม่ออกมากนะักแต่ก็ดังกล่าวไปแล้วนะพองานดีเดี๋ยวทุกอย่างดีตามเองเออเอาซิ ทักไปเมื่อกี้เองเพิ่งพูดไปเมื่อกี้ไม่ทันขาดคำไพ่รู้ใจเรามากๆนะพูดถึงเรื่องการงานการเงินตามมาละ9เหรียญน i ย e of Pentacles การเงินที่ดีมากตามออกมา9เหรียญไพ่มหาเศรษฐีอีกใบหนึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่ดีและธาตุดินก็เด่นนะครับ9เหรียญนี้คุณจะมีกินมีใช้เรียกว่าไม่ขัดสนไม่ลำบากต่อให้คุณจะใช้จ่ายตามใจตัวเองบ้างคุณก็ยังมีเงินเหลืออยู่ดี แต่เราก็ไม่ได้เชียร์ให้ฟุ่มเฟือยนะก็ต้องใช้จ่ายอย่างมีสติแล้วก็วางแผนการเงินดีๆใบนี้เข้ามาการันตีว่าเอ้ยคุณใช้ชีวิต อ่าได้ตามสบายเลยไม่ต้องประหยัดจนลำบากเออบางคนประหยัดจนลำบากก็มีพอท,ทั้งทั้งที่มีเงินนะครับก้าเหรียญนี่คุณมีเงินบริหารดีๆจัดจาก,การดีๆคุณจะเรียกว่ามีชีวิตสุขสบายไปได้อีกยาวนานเลยเผลอๆบางท่านนะก้าเหรียญเนี่ยมีเงินเหลือสาหรับลงทุนเก็บออมซื้อบ้านซื้อรถซื้อของที่จําเป็นต่อชีวิตหรือแม้แต่การสร้างความสุขให้ตัวเองก็ยังได้เลยประมาณนี้โอเคไปกันต่อนะครับ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออดีงามจริงๆเลยวันนี้การงานการเงินเด่นมากแล้วความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรความสัมพันธ์จะดีหรือไม่เออเดี๋ยวมาลุ้นกันโอ้โหใบนี้ออกมาดีงามทุกมิติ m ไม้เท้า six of wands ไพ่แห่งชัยชนะวิกตอรีออกมาแล้วไม่ว่าคุณคาดหวังสิ่งใดๆอยู่นะการงานการเงินความสัมพันธ์เรื่องส่วนตัวสุขภาพใบนี้เป็นแนวโน้มที่ดีว่าเดือนหน้านี้คุณจะมีโชคดีแทบจะทุกมิติเลยพองานดีเงินดีตามพองานเงินดีสุขภาพจิตสุขภาพกายดีจิตใจสบายดึงดูดความสัมพันธ์ดีๆเข้ามาญาติพี่น้องกลมเกลียวมีคนรัก เป็นส่วนใหญ่เพื่อนดีมิตรด,ดีบริวารดีเป็นส่วนใหญ่ปัญหาใดๆจะคลี่คลายหากคุณหนักอ,อกหนักใจเรื่องใดอยู่ใบนี้ตามตำราสากลว่าไว้ว่าคุณมีโอกาสที่จะคลี่คลายปัญหาต่างๆได้ไม่ว่าจะด้วยฝีมือของคุณเองหรือปัญหาคล,คลี่คลายเองก็ยังได้นะครับและธาตุไฟก็เด่นนะโอเคไปกันต่อดีงามวันนี้ยังไม่มีไพ่เสียเลยเออ ดูกันมาเห็นเยังไม่มีไพ่เสียเลยนะครับอยังไม่มีไพ่เสียเลยนะครับดวงดีมากๆโอ้ สีดาอันนี้ก็ไม่เสียนะเป็นไพ่มีดีมีร้ายสีดา four of swords เขาบอกว่าคุณอาจจะต้องหาเวลาพักผ่อนส่วนตัวบ้างมีเวลาทบทวนชีวิตจ,จิตใจทบทวนสิ่งต่างๆในชีวิตบ้างบางทีการงานคุณเด่นการเงินคุณเด่นชีวิตคุณมีอะไรทําตลอดเวลาอาจจะทําให้คุณเหนื่อยเกินไปในบางคราวถ้าคุณรู้จกักาหาเวลาหยุดพักบ้างชีวิตคุณจะเข้าข่ายบาลานซ์สมดุลชีวิตดีนะ ทำงานก็ตามความเหมาะสมพักผ่อนตามความเหมาะสมบาลานซ์ชีวิตดีๆหาเวลาพักผ่อนบ้างก็จะดีใบนี้คุณไม่ต้องกลัว4ดี4ดาสีดาเป็นการพักผ่อนหยุดทบทวนก็ได้หรือบางท่านที่ยังกังวลอนาคตนะจะใช้ช่วงเวลาของเดือนหน้าเนี้ยในการทบทวนอนาคตวางแผนอนาคตก็ได้เช่นกันนะครับโอเคไปกันต่อนะโอ้โหเดอะทาวเวอร์ใบนี้มาบางคนแอบหวั่นใจคุณไม่ต้องกลัว ทาวเวอร์ Tower, ถ้าใบเดียวหน้าหวั่นใจแต่ถ้าในบริบทที่ดีไพ่แวดล้อมดีขนาดนี้ความสาเร็จชัยชนะมาขนาดนี้ทาวเวอร์ Tower ยิ่งการันตีคอนเฟิร์มว่าความสําเร็จจะมาแบบปุบป,ปับฉับพลันทันใจใบนี้ออกมาเป็นที่ทราบกันดีว่าจะมีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นอย่างปุบป,ปับฉับพลันซึ่งจะดีหรือไม่ดีก็ได้ขึ้นอยู่กับชีวิตจริงบริบทแวดล้อมและปัจจัยต่างๆแต่ผมทํานายดีเพราะไพ่แวดล้อมทั้งหลายที่เปิดมาวันนี้ดีล้วนเดี๋ยวทาวเวอร์ผมมองว่าจะเป็นการเกิดสิ่งบางสิ่งบางอย่างแบบ ปรับฉับพลันทันใจมีโอกาสเป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ดีได้ด้วยนะครับอย่างไรก็ตามใบนี้ก็ยังมีข้อดีและข้อยกเว้นอยู่บ้างนะครับว่าแงบบกับตามเนื้อหาสากลใบนี้ถ้าคุณมีชีวิตที่เกี่ยวข้องกับบ้านกับอาคารอะไรแบบนี้ทํารับเหมาทําตกแต่งต่อเติมรีโนเวทหรือแม้แต่ทุบตึกทุบบ้านอะไรแบบนี้นะก่อสร้างแบบนี้ใบนี้กลับให้โชคนะเออเป็นเรื่องดีถ้าคุณทําอะไรเกี่ยวกับอสังหาบ้านอาคารพาณิชย์อาคาร,าอ,าคารอะไรก็แล้วแต่อยู่คุณมีโชคดีนะครับ มีโอกาสมีโชคดีมีงานเพิ่มหรือแม้แต่ค้าขายอสังหาก็ดีเช่นกันแล้วก็ไปกันต่อนะครับที่แน่ๆโชคดีมาทันใจแน่นอนแนวโน้มของความโชคดีที่มีโอกาสมาอย่างทันใจโอ้โห,หชัดๆเลยจัดเมนใบนี้ออกมาเป็นไพ่วันพิพากษาฟังดูอาจจะน่าหวั่นใจหรือน่าเกรงขามสักหน่อยนะครับกับวันพิพากษาคุณไม่ต้องกลัววันพิพากษาก็คือการตัดสินการเอ่อ ส่งผลของการกระทําทําอะไรไว้ได้อย่างนั้นเราทํานายตรงๆนะครับนะทำอะไรได้อย่างนั้นถ้าคุณทําดีมาโดยตลอดคุณไม่ต้องกังวลจัดเม้นออกมาบ่งบอกชัดเจนว่าผลดีที่คุณทําไว้กําลังจะมาตอบแทนคุณงามความดีของคุณแล้วแต่ก็ต้องแนะนําตามตรงเช่นเดียวกันว่านะตรงๆนะถ้าคุณเคยทําผิดพลาดใดๆไว้คุณก็ต้องรับผลนั้นเช่นกันถ้าเคยทําผิดพลาดใดๆไว้ไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ไปแก้ไขให้เรียบร้อยแล้วชีวิตคุณจะมีแต่ความเจริญก้าวหน้านะครับ ไม่ต้องกลัวจัดเม้นตนะโอเคไปกันต่อพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเออโอ้โหสิบเหรียญยินดีด้วยอาพี่มหาเศรษฐีมาละธาตุดินเด่นแล้วก็ความร่ำรวยมั่งคั่งเด่นสิบเหรียญเอาตามตำราตามหน้าไพ่ความหมายแรกคือการเงินเด่นมากการเงินดีมากๆขออนุญาตใช้คำว่าดีโคตรค,ค,คือ ตั้งแต่เปิดมาวันนี้ใบแรกจนถึงใบนี้การงานคุณเด่นมากผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนมีโชคมีลาบมีชัยชนะยืนยันคอนเฟิร์มการันตีด้วย10เหรียญเงินท้องไม่ไปไหนเสียงานนี้นะครับรู้จักใช้รู้จักจ่ายวางแผนการเงินดีๆไม่หลงเชื่อใครง่ายๆไม่ใจอ่อนโอนเงินให้ใครง่ายๆคุณจะเก็บเงินอยู่มีทรัพย์สิสนเพิ่มพูนทวีคูณขึ้นเรื่อยๆแบบนี้ท่านที่เคยลำบากนะ ท่านจะฟื้นตัวได้ลืมตาอ้าปากได้ส่วนท่านที่สุขสุขสบายดีอยู่แล้วคุณจะมีความสุขความเจริญร่ำรวยมั่งคั่งยิ่งขึ้นไปอีกและความหมายที่สองแถมให้นอกจากความมั่นคงทางการเงินแล้วสิบเหรียญจะเป็นไพ่ครอบครัวที่ดีนะ ความสัมพันธ์ที่ดีใครกําลังคบหาใครอยู่ดูใจใครอยู่มีโอกาสสารางสัมพันธ์พัฒนาไปอีกขั้นหนึ่งอันนี้มีโอกาสนะครับแม้จะไม่ใช่ไพ่ความสัมพันธ์โดยตรงแต่สิบเหรียญบ่งบอกชัดเจนถึงความสําเร็จทั้งการเงินและเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวประมาณนี้คนคิดแต่งงานก็มีโอกาสได้สองหวังนะคนที่มีคู่อ่ะส่วนคนโสดก็โสดโสดโรวยรวยสวยสวยหล่ๆอๆกันไปก่อนได้ดีเช่นกันโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็ โอ้หน่ารักเอ็นดูน่ารักน้เอ็นดูอัศวินถ้วยนายเอาคับพูดเรื่องงานเรื่องเงินไปเยอะแยะมากมายเราแอบสงสัยว่าจะมีเรื่องความสัมพันธ์ออกมาบ้างไหมอัศวินถ้วยแสดงตัวทันทีทันใจจริงๆไพ่รู้ใจเรามากอัศวินถ้วยมาแล้วความสัมพันธ์ใหม่ๆความสัมพันธ์ดีๆกําลังจะมาในบางท่านจะมีคนเข้ามาทําความรู้จัก มีคนมาอยากรู้จักมีคนมาขอเบอร์ขอลายมีคนมาเข้ามาคุยเข้ามาถามนู่นถามนี่เออมาตีสนิทอะไรแบบนี้ดูให้ดีนะบางทีเขาเข้ามาตีสนิทว่าเขามาดีหรือเปล่าเออถ้าเขาไม่ขอผลประโยชน์ใดๆครบได,คบได้ครบไว้ดูไว้นะเระยะห่างแบบเพื่อนไปก่อนบางท่านอาจจะมีการถูกจีบแบบรุกแรงก็เป็นไปได้เช่นกันต่างสภาพแวดล้อมต่างปัจจัยต่างเหตุต่างบริบทกันไปแต่มีคนเข้ามาแน่นอนดูให้ดี ถ้าเขาไม่ขอผลประโยชน์ใดๆครบได้แต่ถ้าเข้ามาเอ้ยขอผลประโยชน์ขอเงินโอนเงินให้หน่อยไอ้น,น,น,นั่นไอ้นี่อันนี้ต้องระมัดระวังนะครับสมัยนี้ย้ําเลยนะวิธีเอาตัวรอดอย่าโอนไวอย่าใจอ่อนอย่าโอนเงินให้ใครนะครับนะล้วอย่าเชื่อใจคนง่ายๆแต่กรณีอัศวินถ้วยนี้มาผมทายดีเพราะเป็นไพ่น้าใสใจจริงส่วนใหญ่นะ ถ้าคุณทําบุญวาสนามาดีว่าอัศวินถ้วยเนี่ยเขามาดีแน่นอนค่อนข้างยากค่อนข้างน้อยที่จะมาแบบแอบแฝงอัศวินถ้วยนี้ส่วนใหญ่นะเกิน90%มาดีแน่นอนนะครับโอเคไปกันต่อนะครับแล้วก็สวยงามพลังงานวันนี้อาธาุน้ำก็เด่นนะครับอย่าลืมธาตุน้ำดินน้ำลมไฟมาครบแล้ววันนี้แรนดอมนะ เสียงถ่ายดูได้ทุกราศีทุกธาตุลุ้นกันไปเดือนหน้าความโชคดีโอ้การงานมาอีกแล้ว1 0ไม้เท้า1 0 of ones งานหนักงานเหนื่อยแต่รวยเอาไหมละ่ะอ่าสิบไม้เท้า1ิเหรียญชัดๆเลย1 0ไม้เท้า1ิเหรียญหนักเหนื่อย,อยแต่รวยอ่ารับไว้นะครับ คนเราจะบอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่อยากทำงานอยากตื่นมารวยเลยได้ไหมอันนั้นก็แล้วแต่นะเราไม่การันตีให้แต่ถ้าคุณขยันขันแข็งซื่อสัตย์สุจริตคุณรวยแน,น่นอนเพราะวันนี้คุณมาถูกทางแล้วอตามหน้าไพ่บอกชัดว่าคุณมาถูกทางแล้วอยู่ในความถูกต้องซื่อสัตย์สุจริตขยันขันแข็งไม่งมง่ายนะครับและระมัดระวังตัวไม่เชื่อคนง่ายๆผมย้ำอยู่เสมอ,เ,อเชื่อสัญชตาตญาณตัวเองเรื่องดวงนี่ก็ดูไว้เป็นแนวทางเท่านั้น ไม่ต้องปักใจว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่เกิดขึ้น100%ยไม่ขนาดนั้นนะครับดูดวงก็เหมือนแนวทางชีวิตเออที่เหลือคุณต้องเอาไปต่อยอดปฏิบัติเองนะครับเป็นการดูดวงอย่างสร้างสรรค์นนะไม่งมงายนะโอเคไปกันต่อโอ้โหราชาถ้วยไม่ธรรมดาเมื่อกี้มีอัศวินถ้วยไปแล้วตอนนี้ราชาถ้วยออกมาไม่น้อยหน้าไปกว่าการพลังงานคิงออฟครับ คุณมีโอกาสเป็นที่รักของผู้คนทั่วไปเจอมิตรด,ดีเจอคนอุปถัมภ์เจอคนสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ใจดีหรือคนรุ่นเดียวกันก็แล้วแต่เอาจริงๆอายุไม่เกี่ยวเลยจะผู้ใหญ่จะเด็กจะรุ่นเดียวกันได้หมดขอแค่คุณจะมีโอกาสได้เจอคนที่ มีอัธยาศัยดีสุภาพอ่อนหวานอ่อนโยนนุ่มนวลจิตใจดีมีเมตตามากๆเข้ามาสนับสนุนคุณบางรายมีโอกาสได้ผู้อุปธมภมแต่ผมก็ย้ำอยู่เสมอในคลิปต่างๆของผมว่าผู้อุปธมภมไม่ได้แปลว่าเขาจะมาเลี้ยงดูคุณ100%ให้คุณไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่นะผู้อุปัมภมแปลว่า คุณต้องทําทุกอย่างด้วยตัวเองก่อนสุดความสามารถได้แค่ไหนทําแค่นั้นให้สุดความสามารถก่อนแล้วถ้าคุณขาดสิ่งใดผู้อุปถัมภ์จะมาเติมเต็มสิ่งที่คุณขาดให้นี่นี่คือความหมายของอุปถัมภ์ที่แท้จริงนะครับเหมือนขอสปอนเซอร์นั่นแหละเออไม่ใช่ว่าเราจะไปหวังทรัพย์สินเขาทั้งหมด100ไม่ใช่เราต้องทําด้วยตัวเองหาด้วยตัวเองก่อนสุดฝีมือสุดกําลังก่อนขาดเหลือแค่ไหนค่อยน้อมรับจากผู้อุปถัมภ์แบบนี้นะครับโอเคประมาณนี้ไปกันต่อนะ พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วเออโอ้โหเดอะมูนระวังความเครียดนะใบนี้มีดีมีร้ายคุณไม่ต้องกลัวเดอะมูนนะครับเดอะมูนเขาออกมาก็คือการเตือนเล็กน้อยว่าระวังความคิดระวังความเครียดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลากลางคืนบางท่านคิดดีทำดีเจตนาดีแต่ก็อดที่จะคิดมากไม่ได้ในบางกรณีคิดมากคิดกังวลมากเกินไปจนนอนไม่หลับอะไรแบบนี้ระวังสักหน่อยก็จะดีแะคุณไม่ต้องกลัวเดอะมูนนะครับ โอเคมาดูกันต่อนะครับพลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆมาลุ้นกันว่าใบถัดไปจะเป็นอะไรนะครับมาโชคดีไปด้วยกันนะวันนี้ไพ่ดีล้วนๆเลยมีไพ่เหนื่อยนิดหน่อยแต่ก็เป็นการเหนื่อยดีเหนื่อยแล้วรวยคุ้มค่านะครับคนเราเหนื่อยทุกคนมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ชีวิตของแต่ละคนแล้วแต่บริบทแต่ละท่านโอ้โจ็ถ้วยดับเบิลเจ็ถ้วยออกมาเป็นใบที่สองไม่ธรรมดา วันนี้เรามี7็ถ้วย2ใบเออนเดนายวเดี๋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 ยวนะเราวันนี้เรามี7ถ้วยสองใบนีนววนนบ่นี่นี่นี่เจ็ดถ้วยดับเบิลออกมาแล้วพลังงานดับเบิลเจ็ดถ้วยจากสองสำรับ ยิ่งการันตีคอนเฟิร์มว่าคุณจะมีโอกาสเข้ามาอย่างมากมายหลากหลายเป็นสองสาเท่าทวีคูณเลยถ้าคนที่เคยเบื่อเบื่อกับชีวิตประจำวันซ้ำซากตื่นมาทำงานก่อนกลับบ้านนอนตื่นวันใหม่ทำงานกลับบ้านนอนวนอยู่แค่นี้ชีวิตคุณจะมีสิ่งใหม่ๆดีๆมีทางเลือกเข้ามาทั้งเรื่องการงานและเรื่องส่วนตัวความสัมพันธ์ก็เด่นนะ ท่านที่กำลังมองหาความสัมพันธ์ดีๆอยู่มีโอกาสเจอคนที่น่าสนใจเข้ามามากกว่า1คนขึ้นไปเรียกว่าถ้าเอาตามหน้าไพา่ตามตําราสากลว่าไว้เจ็ดถ้วยปรากฏถึง2ใบคู่กันขนาดนี้ หัวบันไดพานไม่แห้งขอเนญาตใช้คํานี้เออถ้าจะมีคนมาจีบก็จะมีคนมาจีบเพียบนะต่อคิวกันเลยทีเดียวนี้ไม่ได้เวอร์นะครับแล้วก็หรือถ้าจะต้องการมิดใหม่ต้องการหุ้นส่วนดีๆหรือแม้แต่รับสมัครลูกน้องรับสมัครพนักงานคุณจะมีคนดีๆเข้ามาให้เลือกสรรอย่างมากมายประมาณนี้โอเคดีงามมากไปกันต่อนะครับแล้วก็พลังงานเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆขออีกสักสองสาใบก็น่าจะพอแล้วสำหรับวันนี้นะครับ การเสี่ยงไทยแบบนี้นะโอ้โหก้าวหน้าชัดเจนมากการงานเด่นจริงๆวันนี้สองไม้เท้า two of ones การงานโดดเด่นความก้าวหน้าชัดเจนการต่างประเทศก็เด่นรอคอยสิ่งใดมีโอกาสได้และธาตุไฟก็ยังเด่นรับไว้เลยนะครับโอ้โ oh ห oh ไปกันต่อไม่ธรรมดาวันนี้เดือนหน้านี้ข่าวดีโชคดีของคุณมาจากการงานเป็นส่วนใหญ่จริงๆและแน่นอน พองานดีเงินด,นดีเดี๋ยวความสัมพันธ์ดีเองชีวิตที่สมบูรณ์พูนสุขจะตามมาอย่างแน่นอนถ้าคุณตั้งใจจริงเออโอ,โ,โอ้โหเด็กถือถ้วยครบครันวันนี้มีทั้งอัศวินถ้วยราชาถ้วยและเด็กถ้วยก็ออกมาคุณเป็นที่ถูกตาต้องใจของคนจำนวนมากเลยนะทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่เด็กถ้วยนี้มีโอกาสครบด็กก็ได้ได้บริวารดีก็ได้ หรือบางท่านที่มีบุตรหลานมีบริวารอยู่เรียกว่าบุตรหลานบริวารให้โชคก็ยังได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็มิตรใหม่ที่อ่อนไวกว่าก็เด่นเช่นกันเออใครอยากมีแฟนเด็กมีลุ้นนะครับมีลุ้นเออ,เอ,อจะมาจากการทํางานเนี่ยแหละลองไปสังเกตดูคนวดล้อมในวงการทํางานมีใครมาอาสตรีสนิทคุณอยากใกล้ชิดคุณเป็นพิเศษไหมอะไรแบบนี้ลองไปสังเกตดูนะแล้วก็โโหราชาไม้เท้าดับเบิลมาแล้วโอ้สุดยอด ราชาไม้เท้าดับเบิลจากสองสำรับราชาไม้เท้า k i งอ o ฟว n ลสองใบยิ่งการันตีว่าการงานคุณเด่นมากๆ อย่างแรกเลยตัวคุณเองนี่แหละที่จะเจริญก้าวหน้าในสายงานของคุณมีโอกาสขึ้นเป็นผู้บริหารมีโอกาสเลื่อนตำแหน่งมีโอกาสเป็นตัวท็อปในวงการของคุณเรียกว่าท็อป10 1ใน10ในแวดวงของคุณคุณมีโอกาสขึ้นถึงจุดนั้นได้อย่างไม่ยากเกินไปนะักและดีแน่นอนว่าผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนอยู่เช่นกันโอเครับไว้นะครับไปกันต่อนะครับพลังงานเข้มขน้นขึ้นเรื่อยๆอีกสัก2ใบเนาะมาลุ้นไวไ้ด้วยกัน ดูซิว่าไพ่ยอยากจะบอกอะไรเพิ่มเติมหรือไม่นะครับเกี่ยวกับข่าวดีความโชคดีของคุณในเดือนหน้าโอ้โหราชนีดาบดับผู้หลักผู้ใหญ่ให้โชคผู้หลักผู้ใหญ่เมตตาเอ็นดูอีกแล้วเออราชนีดาบสองใบแล้ววันนี้เดี๋ยวนะครับวางไว้ไหนละราชนีดาบนี้เจอละอ่าราชนีดาบสองใบจากสองสำรับผู้หลักผู้ใหญ่เมตตามากเรียกว่าเป็นลูกรักเจ้านายได้เลยนะครับ หรือคุณอาจจะมีลูกค้าคนสำคัญที่เป็น V.I.P. ของคุณให้โชคคุณก็ได้เช่นกันประมาณนี้โอเคไปกันต่อขออีกหนึ่งใบสรุปสวยๆซิวันนี้ข่าวดีและโชคดีของคุณในเดือนหน้าขอหนึ่งใบสรุปสวยๆมากันถึงตอนนี้พลังงานดีมากๆขอหนึ่งใบสวยๆอธิษฐานร่วมกันนะครับโอ้โหสวยจริงยินดีด้วย ส่งท้ายวันนี้สวยงามราชินีเหรียญคุยนอบเพนทาเคิลส์ใบนี้ไพ่ภอภิมหาเศรษฐีตัวคุณเองที่จะร่ำรวยมั่งคั่งขึ้นได้จากความวิิยะอุตสาหะขยันขันแข็งตั้งใจจริงคนทำงานประจำมีโอกาสเติบโตโดยลำดับในสายงานของคุณคนทำงานอิสระค้าขายเจ้าของกิจการบอกได้เลยว่ารวยรวยแน่ๆนี่คือความหมายที่หนึ่งตัวคุณเองร่ํารวยมั่งคั่งด้วยตัวเองความหมายที่สองไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือหญิงพลังงานสลับฝั่งกันได้ราชินีเหรียญออกมา คุณมีโอกาสได้คู่มัง่งคั่งได้คู่รำ่ำรวยคู่ในที่นี้เป็นได้ทั้งคู่กัลยะาณมิตรคู่หูหุ้นส่วนบัดดี้หรือแม้แต่คู่ครองบางท่านมีโอกาสได้แฟนรวยคนโสดมีโอกาสได้แฟนรวยส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วฐานะคุณจะดียิ่งขึ้นนะครับ ขอให้ยึดถือการดําเนินชีวิตอย่างถูกต้องตามทํานองคลองทาเป็นใช้ได้หรือแม้แต่การมีโชคจากคนใกล้ชิดก็ได้เช่นกันราชเนีเหรียญโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพศหญิงตามหน้าไพ่นะครับแต่เอาจริงๆในชีวิตจริงจะเป็นหญิงหรือชายก็ได้ดูได้หมดพลังงานสลับฝั่งกันได้ยินดีด้วยนะครับข่าวดีของคุณในเดือนหน้าการงานการเงินโดดเด่นและความสัมพันธ์ดีงามเรียกว่าครอบคลุมแทบจะทุกมิติขอสแสดงความยินดีด้วยขอพระคุณทุกการติดตามขอให้มีความสุขความจเจริญทุกท่านแล้วพบกันใ่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ